ไปเราจะทำการใส่กระดูกนะครับก็ต้องหาที่ตรงไหนที่มันหักมันงอแล้วเราก็จะขีดไปหลังจากนั้นเราก็จะเอากระดูกมาดามเดี๋ยวทำให้ดูนะครับดินสอนะกี่ก้อนดีวะก็ต้องเล็งนะครับตรงไหนมีรอยนี่ครับเป็นรอยหักด้วยครับเห็นรอยหักไหมก็ขีดตามเลยครับเดี๋ยวเรากระดูกมาดามเราก็จะตัดกระดาษไปทำกระดูกนะครับวิธีตัดง่ายๆคือถ้ามันยาวพับเลยนะครับเส้นประมาณนี้ครับไม่ใหญ่มากกระดูกที่ตัดไว้แล้วเก็บใส่ถุงไว้ใช้ครับเราก็เริ่มจากการเตรียมกาวนะครับเอากาวไปทากระดูกนะครับแล้วก็ไปติดหลังคอนชีคอนชีก็คือภาพวาดนะนี่ครับกาวเราก็เอาทับดินสอที่เราขีดไว้นะครับติดให้อยู่ตรงกลางนะครับเส้นที่เราขีดเพราะว่าการที่เราขีดก็คือร่องของมันแต่ถ้าติดแล้วตอกเลยจะดีกว่าถ้ากาวมันเกี่ยวนะ
ปิดให้ได้ตรงกลางเส้นที่เราขีดนะครับเพราะว่ามันเป็นร่องของรอยแตกเสร็จปุ๊บก็เอาแป้งแห้งครับเราก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยตอกนะครับถ้าเกิดเราตอกเลยมันก็จะเด้งขึ้นมามันจะเลยเก็บกระดูกแล้วเดี๋ยวต้องรอมันแห้งหน่อยครับมันยังย่นๆอยู่อันนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้หลังจากย่นอาจจะมีรอยเพิ่มแล้วค่อยมาติดเพิ่มกันนี่ครับยังย่นๆอยู่นะศิลปะมากครับก็นี่นะครับเดี๋ยวไว้จะแบ็คกิ้งทำสกอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยให้ดูใหม่แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวทำอย่างอื่นต่อก่อนเดี๋ยวไว้มาอัปเดตดูว่าทำอะไรครับ